นะจ๊ะย่อเข่าย่อเข่าอ่ากับดีดีมากที่สุดในโลกขอให้ท่านเก่งเก่งให้ลงอ่าดีอันนี้จำเป็นมากครับอันนี้ลูกน้ำหนักมากไปสามน้ำหนักสามครับทำให้หน่อยทำมาน้ำหนักสามสามสามแล้วที่มันโยกไปข้างหน้าอ่ะทำเลยทำเลยสามน้ำหนักคืออะไรน้องน้องหยุดเลยน้องหยุดที่หนึ่งน้องหยุดที่หนึ่งน้ำหนักไหนลูกอ่าโอเคน้ำหนักขาที่ก้าวไปอ่ะออกมาหนึ่งคนหนูออกมาพี่อ่ะสองคนอ่ะช่วยดูหน่อยว่าสองคนนี้ลองเดากันซิว่าใครถูกอ่ะลองครับน้องน้องหันหันแล้วหนึ่งสองสามเอสเฮ้ยมองเขาทำไมอ่ะของตัวเองเนี่ยใครถูกใครถูกใครถูกเอ้ยโตนี่ใครถูกดาวเนี่ยโตนี่ไปบ้านครับตัวเป็นหน้าหน่อยเป็นหน้าหน่อยเออโอเคนะเพื่อความชัดเจนขอโทษนะครับหันข้างให้พี่เอออ่ะทำเอออ่าชัดเจนนะครับชัดเจนนะชัดเจนนะเห็นป่ะเห็นตัวป่ะดูดูซิดูดูดูขอโทษดูเป็นดูดูเป็นกันดารกันดารไม่รู้เนาะถ้าตึงทั้งสองข้างให้ความช่วยเหลือมันใช่ไหมฮานะครับโอเคฮานะครับเอออ่ะกลับไปน้ำหนักสามพร้อม five six seven go หนึ่งช้าช้าไม่ต้องไกลด้วยสองแอนสามแอนสี่ห้ายกก่อนหรือที่รักฝั่งเนี้ยหกยกก็คือไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ฝั่งเนี้ยยกก่อนได้ไหมมาตรงไปลูกฝั่งนี้ขอนิดเดียวลงไปครับพี่นิดนึงคือตอนนี้ปัญหามันเกิดเองข้างหน้าหน่อยแต่ละข้างตัวบางทีก็สวยหรือไม่สวยแค่เองอ่ะมันไม่มีทิศทางที่ถูกต้องพยายามยกก่อนจะยกก่อนตรงนี้นี่จะจิต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 จะจิตจิตจิตจะจิตจิตจะจิตโอเคได้ไหมได้ไหมต่อไปเหลือข้างไหนข้างข้างหลังทำน้ำหนักหนึ่งให้หน่อยเร็วน้ำหนักหนึ่งฟาดซิกเซเว่นโก้พึ่งเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไว้เดี๋ยวไปทำหน่อยทำหน่อยสองฟาดสองฟาดจบประกวดนี้ใครคิดว่าทำถูกบ้างถามโชคข้างหลังครับน้ำหนักหนึ่งครับถุยข้างหลังครับข้างหลังน้ำหนักหนึ่งครับผมถามถามมาถามมาถามมาหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวถามประกวดกับใครเนี่ยเดี๋ยวนะถามสิครับถามสิครับถังคำนำหน้านำสรรพนามข้างหลังข้างหลังข้างหลังก็ไปข้างหลังแล้วถูกหมดอ่ะทุกคนไหวตัวทันไปไปกลับไปกลับไปกลับไปถังเนี่ยมันมีนะมีคำแบบสรรพนามข้างหน้าด้วยนะครับโถเฮ้ยอย่าถังเงินถังทองได้แล้วได้แล้วใช่พร้อมไปเลยแล้วห้าหกเจ็ดแปดยกสูงหนึ่งยกก่อนโอเคไหมโอเคไหมสามสี่ห้าหนักแล้วหกโอ้เหลือ50 นาทีโอเคต่อไปอะไรไม่พอใจอะไรต่อไปนัดสองครับสองสองทุกทำในสองครับผมสองครับสองลองทำเองก่อนยืนตรงยืนตรงๆโอเคยืนตรงๆสวยๆเวลาคิดเวลาเต้นเนี่ยคิดเลยนะว่าฉันเป็นคนเต้นเก่งนะอย่าไปคิดว่าแบบยังไงวะได้ได้ก่อนถ้าผิดปุ๊บเดี๋ยวพวกพี่แตะเอาใหม่โอเคไงวะอ่ะทำเลยลูกทำเลยอันนี้ตรงๆนิดนึงลูกเฮ้ยทุกคนเก่งน้ำหนักยังไงอย่าแอนละอย่าแอนถังน้ำหนักยังไงถังน้ำหนักยังไงครับเวลามาใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างไหนครับอย่าพยายามอยู่ไปทางใดครับน้ำหนักอ่ะขาไหนครับอย่าไปหาเพื่อนครับน้ำหนักอยู่ไหนครับถังเซ็นเตอร์ครับอะไรนะเซ็นเตอร์ครับเซ็นเตอร์ผู้จัดผมคืออะไรถามว่าอยู่ขาไหนขาขวาครับอยู่ขาขวาใช่ไหมมันคืออะไรอยู่เท่ากันถังคีน้ำหนัก2คือเท่ากันเท่ากันโอเคนะครับโอเคนั่นเองจำไว้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับ8 6 7 8ทุกคนจะจำชื่อถังได้แล้วนะครับนะฮะขาหน่อยยกขาหน่อยครับมาก่อนอย่าละไก่มันจะได้ดีโอ้โหพองดีมากจะโอ้พองไม่จำเป็นต้องยกสูงก็ได้นะแต่ต้องยกก่อนโอเคนี่แหละมันละไก่เวลาได้ที่ก็ละไก่ที่ไหนมันชินไงฮะโอเคครับตรงๆครับสองครั้งเท่ากันครับเท่ากันครับโอเคโอเคต่อไปน้ำหนักสามเร็วไปแล้วเดี๋ยวจะไปต่อท่าเร็วน้ำหนักสาม
สามเอาแล้วไว้ให้เออทำไว้ทำไว้แล้วคิดว่าฉันถูกฉันอยู่เลยฉันอยู่เลยใช่ไหมครับทำถามที่ตัวประกวดไหมเอาอีกแล้วส่งประกวดเรื่อยๆมาโซ่มาโซ่น้ำหนักสามอย่าคิดว่าโซ่จะถูกทั้งหมดนะฮะโซ่อาจจะลืมมานะครับพร้อมครับโซ่ยังกล้ามืนอยู่เลยโซ่เนี่ยเวลาถูกเนี่ยเขาจะเวลาถูกเนี่ยไม่ค่อยดีใจหรอกไม่น่าใจเขาจะแต่เขาแบบมั่นใจพวกคุณจะโอเคพร้อมครับประกวดครับสามครับน้ำหนักสามครับเอาใครถูกเหมือนกันเลยใช่ไหมก็ถูกทั้งคู่จะตกเลยโซ่เองไอ้เรื่องโดนกดดันนะชอบโดนกดดันปล่อยชีวิตไปตามเรื่อยๆต้องกดดันมันโอเคเก่งมากโซ่พร้อมครับน้ำหนักสามสลับข้างว่า six seven go ไปค่ะหนึ่งไหลตรงๆครับไหลตรงๆก่อนแล้วตัวเอียงไปหน่อยตัวเอียงไปเอาง่ายๆไงเงือกไงเวลาน้ำหนักไงเงือกไงเงือกน้ำหนักตั้งหลังเยอะเงือกไงเงือกพี่น้องเงือกล็อกเงือกเงือกอัดล็อกเงือกหน่อยเงือกโอเคพอแค่แหละไอ้เข้าใจอ่ะทำไว้เงือกละทำตั้งนานต่อแค่สี่จังหวะเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ทำไมอ่ะน้องก็ได้เบสิกหมดไงโอเคงั้นพี่ถามได้ไหมครับพี่ถามได้ไหมครับว่าที่สิ่งที่พี่จะทำต่อไปนี้น้ำหนักอะไรได้ไหมครับได้ไหมครับโอเคสมมติพี่จักเต้นดูนะครับพี่คิกบอลเชงน้ำหนักอะไรหนูหนึ่งสองสามสามเอาไหนเอาตีแล้วเว้ยเอาไหนใครว่าเมื่อกี้ได้ยินสองใช่ไหมใครพูดสองยกมือขึ้นไม่เป็นไรดีใครว่าสามเฉลยครับสามเพราะว่าอะไรฮะทำไมเพราะว่าเอียงตัวไปทางซ้ายเป็นนักวิชาการมีลอจิกพ่อเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะขอท่าเดียวกันจากคนละท่าเดียวกันคิกบอลแล้วเอาเลยหนึ่งแล้วก็มีที่เหลือทั้งหมดมี4 5 6ป่ะวะแล้วทำไมต้องตอบตอนนี้วะพออย่าเยอะไปละโอเคไปละไปละต่อไปครับจับคู่จับคู่ครับขอต่อท่าเดียว4จังหวะนะครับครูเบลมาช่วยหน่อยนะขาดเหรอท่าเป็นอย่างนี้ครับท่าเป็นอย่างนี้ครับผู้ชายอยู่ซ้ายป่ะผู้ชายอยู่ซ้ายพี่อยู่ขวานะฮะซ้ายผู้ชายผู้ชายอยู่ซ้ายผู้หญิงอยู่ขวาโอเคนะพร้อมนะครับผู้ชายก้าวตามพี่นะครับน้องไขว้หน่อยไขว้น้ำหนักอะไรเนี่ยไขว้รู้สอบป่ะเก่งมากเลยอ่ะมันเท่ากันแล้วออกอย่างนี้น้ำหนักอะไรสำหรับผู้ชายนะสามผู้หญิงก็สามโอเคนะมันตีกันใครตีหนูห้าหกเจ็ดแปดนับ1 2โอเคนะได้ไหมตัวเอียงนะทีนี้จำได้ป่ะอีเนี่ยขวาดูนะได้ไหมครับโอเคต่อไปผู้ชายนะครับพุชขวาพุชแปลว่าดันขวาผู้หญิงดันซ้ายโอเค5 6 7 8นับ1พุช2ไม่ต้องไกลมากก็ได้นะโอเคพุช2โอเคต่อไปสิ่งเดียวกันต่อไป3หนักอะไรครับ2น้ำหนัก2ต่อไปน้ำหนักอะไร3ใช่ก็คือ12กับ3นั่นเองโอเคพร้อมครับพร้อมนะที่มันแค่5 6บอกไว้ก่อน7 go นับ1ออก2นับ3อัพ4โอเคทีนี้พุชตรงๆโอเคขอดูซิมองหาไว้1ขอพี่ดูครับ5 6 7ป้ายนับจบทีนี้มันเต้นกลายเป็นคู่ใช่ไหมเราก็มองใช้เบสิกนี้ของคู่เดียวเท่หันมองข้างยังไงถึง5 6ดูนะ7 8ตึ๊บมองมันเป็นคู่ทรงเฮ้ยทำไมแปลงงั้นคู่ใครอ่ะคู่ใครเอาเดี๋ยวแล้วทำไมเป็นคนละทางสองทางขนาดนั้นนะมองคู่ตัวเองลูกมองคู่ตัวเองคู่ใครเนี่ยแล้วทำไมไกลอย่างเงี้ย
อย่าไกลสิอ่าห้าหกเจ็ดแปดนับหนึ่งสองต่อไปกับสามสี่อ่าโทษขอเป็นอีกประมาณนี้ประมาณนี้การเด็กเวลาพุชมือไปอย่างโอเคไหมมองยังมองอยู่ครับมองแบบพิ้วเอาหน้าไม่ต้องมองพี่มากพี่รู้พี่หรอกแต่น้องมองไปที่คู่ของน้องครับถ้าตั้งหลักโอเคโอเคพร้อมที่มันจะสวยพร้อมหนึ่งถึงสี่ขึ้นมาก่อนแล้วก็หักออกไปพร้อมไหมครับนับพร้อมกันนะคะห้าหกเจ็ดแปดนับหนึ่งสองสามตั้งสติดีๆหนึ่งอีกครั้งลองจัดการเรื่องของระยะห่างของตัวเองด้วยลองจัดการเรื่องระยะห่างอ่ะพร้อมครับห้าหกเจ็ดแปดยิงจับ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  stop โอเคพี่เน็กตรวจเพลงของผมหน่อยเราไปทีนี้ค่อยๆไปดีไหมครับเอาสวยๆคุณภาพและปริมาณมาด้วยกันอย่าลืมถ่ายน้ำหนักด้วยนะถ่ายน้ำหนักนะคะก้าวไปคุณไปเดี๋ยวนะตัวตรงเพลงเราอยู่เป็นซีดีไหมเป็นซีดีซีดีอยู่นี่ครับน้ำหนักให้แล้วให้แล้วใช่ไหมมันข้างเดียวกันมันอยู่เส้นเดียวกันเห็นปะมันมีเพลงกี่เพลงอ่ะมือฝั่งที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับข้างตัวข้างตัวไว้ข้างตัวโป๊ะเติร์ดโต๊ะนะครับโอเคตัวเดิมครับตัวเดิมก้าวขวาตัวเดิมขวาซ้ายยกขึ้นมาก่อนเหมือนกันยกขึ้นมาก่อนแล้วก็เดินอ่ะพร้อมนั่นแหละนั่นแหละดีครับมองหน้ากันด้วยน้องครับมองหน้าเหมือนกับเราเต้นอ่ะเวลาเราเต้นเนี่ยเราต้องมีการเชื่อมต่อคอนเนคชั่นแล้วนะตอนนี้หันออกก้าวแรกหันออกก้าวที่สองหันเข้าหากันมองหน้ากันมันเวลาเต้นมันก็ต้องมีสื่อสารกันด้วยนึกออกปะบ้าสุดแซ่บเลยก็เราจะไม่เริ่ม5นะเราเริ่มที่1โอเคไหมแต่ผมจะนับ5 6 7 8เพื่อทำให้น้องได้มีปุ่มมีคุยในการไปโอเคไหมครับเก่งเลยเกินห้าพูดสั้นเก่งไปอ่ะมันเก่งไปความเป็นตัวของตัวเองสูงครับชอบครับตัวบ่อยครับแอบเล่นเรื่องขอมาเพิ่มโอเคเชื่อก่อนเราเป็นซูเปอร์นักเต้นนักร้องพร้อม3And five, six. ถ้าเพื่อนบอกมือไปทางไหนไปอ่ะน้ำหนักก็ต้องไปข้างอย่างนี้ขักมือลูกตัวยกไหล่นะใครยกไหล่หัวไหล่เหมือนโดนดึงอ่ะไม่มีนะโอเคถ่ายน้ำหนักด้วยหน้ามองกันด้วยนะคะทีน้องเล่นอย่างนี้เลยเหรอเพื่อน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 โอเคเอาพอดีอีกสักครั้งอีกสัก2ครั้งได้ไหมอีกสัก2ครั้งนะบางคนลืมน้ำหนักแล้วบางคนลืมน้ำหนักอาจารย์ที่ตัวมันเคลียร์เดี๋ยวใช้เกิดได้น้ำหนักไหนลูกน้ำหนักไหนคะตักปืนฉันน้องป้าน้ำหนักไหนครับน้ำหนักน้ำหนัก3เอาไปอยู่ซ้ายเลยนะซ้ายงอซ้ายงออ่ะน้องปลาคนต้องงอเยอะขนาดนี้นะใช่ไหมน้องปลาคือต้องตาตัวใหญ่ไหมลูกใหญ่กว่าที่เป็น30เท่าโอเคไหมเพราะน้องปลาพอเต้นน้องปลาคือน้องปลาตัวเล็กของไม่ใช่ใหญ่ไงหรือว่าเราไม่ตกตายอย่างเงี้ยเป็นจะเป็นลมโอเคต่อไปผมต่อท่าได้เลยไหมผมต่อท่าได้เลยนะโอเคต่อไปนะครับเป็นนะครับการหมุนแบบเดิมก็คือลองทำเบสิกมันก่อนก็คืออ่ะลองก้าวอย่างนี้ก่อนนะครับ pre counter นะครับ pre counter โอเค
ฟังนะช้าๆนะดูพี่ก่อนแล้วกันนะดูพี่ก่อนได้ไหมพี่ไปฝั่งนี้ก่อนโอเคไหมครับ6 7 8 ไป1 2 3มันเกิดจากขาบ้างเออมันไม่ใช่เกิดจากการอย่างนี้นะเกิดจากขาเออ5 6 7 8 1 2 3เออนี่เห็นไหมแสดงว่าถังอ่ะก้าวขาน้อยเกินไปพอน้อยปุ๊บมันก็ได้เอ็นได้แค่นี้แล้วพอสุดจะล้มด้วยจะล้มด้วยต้องเกิดมือกับขาต้องคุยกันซ้ายก้าวไหลไปด้วยขาข้างนี้ต้องมือข้างนี้เดี๋ยวจะเห็นพร้อม5 1 2 3 4 5 6 7โอเคถามนิดนึงอันนี้ก็มีน้ำหนัก1 2 3ไว้ให้ยืนอยู่เนี่ย2ขอบคุณมากครับเองนะฮะขอดูซะมั้ยครับนะครับฟ้าซิอย่าเพิ่งอย่าไปต้องเต้นอันนั้นนะเอานี้ก่อนนะfree count turn ก่อนนะฟ้า6 7 go นับ1 2 3 4 5 6 7 8มาเอาเว้ยช่วยเดินอ่ะมันมึนใช่มั้ยอ่ะดีดีน้องน้องน้องพูดไปก็ดีมากแล้วเดี๋ยวจะมีสปอตหน้าเอาเป็นว่าน้องลองเล่นกับมันก่อนอย่างงี้ยังไม่ได้ถอนเป็นเรื่องเป็นราวก็คือมองกระจกคือมองตัวเองตลอดเวลา1 2 3 4เดี๋ยวค่อยสปอตนะโฟกัสไปที่มองกระจกเพราะว่าเวลาเราหมุนไปตามอย่างเงี้ยก็จะโอเคโฟกัสตัวเองในกระจกดีทำไปก่อนลูกไป5 6 7 8 1 2ขาผิด3 4 5 6 7โอเคทีนี้นิดนึงคอนโทรลขาตัวเองว่าอย่างงี้เราก็ชินน้องคอนโทรลพี่น้องพี่ได้เปิดเพลงขอท่านี้ท่าเดียวขอท่านี้ท่าเดียวเดินไปเดินมาอย่างที่พบอย่างได้อารมณ์ยัสไตล์สตรีทเดี๋ยวนี้ก็เชียร์1 3 5 6เก่งมากพอขอเก่งมากเอาตัวมือตัวเองขอโค้ชไปร่วมหน่อยบอกว่าเฮ้ยเองโคตรเก่งแล้วว่ะไปเอ๊ะเฮ้ยเองโคตรเก่งแล้วว่ะขอบคุณมากโอเคนั่นแหละวิธีทำให้ก้าวง่ายขึ้นก็คือใช้ไหล่เหวี่ยงผู้ชายทำตามผมนะเอาก่อนใช่ไหมใช่ครับให้เอาเท้าซ้ายไปข้างไหนนี้ตึ๊ดนะครับนะ1 2 3 4 5 6 2 9ทีนี้2 9เราจะเก่งมากไม่ต้องผักแล้วไม่ต้องยันแล้วนะครับผู้หญิงยังไงครับผู้หญิงฝ่ายข้างหน้าของเบลขวาป่ะขวาซ้ายใช่ไหมอ่ะแค่นี้เดี๋ยวนะอย่างนี้ก็ได้คนเราเดี๋ยวนะ2 3 4โทษนะ5 6เฮ้ยผู้ชายเนี่ยมันได้ผู้หญิงเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับผู้หญิงได้ไหมขอขวาซ้ายได้ไหมบลิงขอโทษทีนะนะครับคนเราต้องหันผิดสะบ้านใช่ไหมนะครับโอเคนะโอเคผู้หญิงก็คือทำตามนะผู้หญิงพอปึ๊บเอาขวาบลิงขวามาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับดูนะครับพอพี่เบลมาตั้งแต่1 7 8 1 2 3 4เฮ้ย5โอ้โหสลับล่างโอเคใช่อย่ากังวลมากนะครับช้าๆนะครับข้ามไปเลยครับยกขาสูงโอเคมองกระจกไว้ยกมองกระจกช้าๆด้วยกันนะครับพร้อมจบที่นี่หรือหกเจ็ดตั้งแต่แรกแปดแรกหนึ่งสองสามผู้ชายก้าวซ้ายผู้หญิงก้าวขวาห้าหกได้ไหมครับเอาขอดูนะขอดูตานะนะขอดูหน่อยอันนี้เราเรียกเราวันนาได้นะเพราะว่าน้องอายุไม่เท่โอเคพี่พอนะอย่าเรียกป้านะเสียลมนะ
พร้อม5 6 7 8 1 2 3 4 5 6น้ำหนักอย่าเพี้ยนนะครับน้ำหนักขอตรงๆกับที่เราคุยกันไว้อีกครั้งนึงครับอีกครั้งนึงครับ5 6มันก็จบครับมั่นใจยังว่าชัดแกงนักเต้นสุดยอดนะครับพร้อม5 6 7 8 1 2 3 4 5 6เอาอีกจนกว่าจะไปได้ครับจูนเห็นปัญหาจากฝั่งนู้นครับเวลาหมุนระวังอย่าคือพยายามเก็บขาก่อนด้วยอย่างมันจะง่ายไม่ใช่แบบมันมีหลายคนที่โอ้โหวงกว้างมากขาโป้ยมากไปอ่ะไม่บอกป่ะกูจะไปแบบมันหนึ่งคือมันยากสองคือมันไม่สวยสามคือมันจะแตกกันเองแล้วมันไหลร่วงเลยโอเคนะครับอ๋อมันยังไม่สองจังหวะทำมาไอ้นี่อ่ะมาพร้อมมาเป็นตัวครับ5 6 7 7 1 7 7หันมาด้วยความมั่นใจหันมาด้วยความมั่นใจอย่าไม่อยู่ที่หลังทุกคนได้นะครับพี่เน็กเปิดพี่เน็กไปไหนวะพี่เน็กเปิดเพลงกันเลยครับพี่เน็กหัวเต้นเดี๋ยวพี่เน็กพี่เน็กหัวช่วยสอนอยู่พร้อมโฟกัสกับตัวเองนะครับมองกระจกตั้งสติดีๆพร้อมก้าวฟันก้าวขวาเลี้ยวขาซ้ายไม่ได้เดี๋ยวเรื่องนะสามเป็นตัวป้าอีกเซเว่นถังก็จะต้องเป็นเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยกซ้ายค่ะยกซ้ายมานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องฝึกในที่ด้วยนะคะยกซ้ายยกซ้ายเล็กใหญ่บางทีเราไปหันหลังหันหลังก่อนแล้วยกขวามาเพราะฉะนั้นถูกต้องต้องยกก่อนทุกครั้งเป็นเราก็ต้องแมเนจ5 6 7 8ถ้าต่อไปมันต้องเพิ่มคอมมูนิเคชั่นสื่อสารกันระหว่างคู่ของเราเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมากเพราะช่วงนี้จะเป็นท่าที่น้องต้องเต้นนิ้วกันนะคะถ้าเกิดถังถ้าเกิดถังยกแต่ราคาเนี้ยครับแล้วใครที่มีความรู้สึกว่าเต้นไม่ค่อยถนัดการแบบตัวขัดไม่ค่อยถนัดมีไหมทุกคนเลยเดี๋ยวทำแล้วดีหรือเปล่าไม่ค่อยเพราะอะไรทำไม5 6 7ท่ายังไม่ได้หรือเปล่าคะนับจังหวะไม่ค่อยถูกเราเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆคัดแรกมันจะงงๆเดี๋ยวมีอะไรไม่เข้าใจถามเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นปัญหาที่เกิดมาลองดูเรื่องน้ำหนักนะโอเคถังต้องครับดูแลอันนี้พี่หนึ่งเอาใหม่นะวิวอย่างนี้มันดูแลนิสัยเอาเลยแล้วก็ยกมันเลยพี่ไม่สามารถจับได้เวลาน้องเต้นถูกไหมครับยกข้างนี้เพราะฉะนั้นน้องต้องดูซ้ายเนี่ยยกขาซ้ายไม่ใช่เอาขาซ้ายยกขาซ้ายยกขาซ้ายนี่ยกน้องยกขาซ้ายขาซ้ายนี่ยกพอมันยกครับเนี่ยเห็นป่ะว่าอะไรมันเป็นตัวเหวี่ยง1 2 3หลายเห็นป่ะว่าอะไรมันเป็นตัวเหวี่ยงนั่นแหละนั่นแหละไอ้ทิศแต่ว่าหลังคล่อมอยู่เลยนะครับเอาใหม่มากับพี่มาเดี๋ยวพี่ครับไปตบมือหลอกเด็กอีก5 6 7 5 2 1